ก็ยุงลายเนี่ยมันทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกโรคชิคุนกุนย่าแล้วก็โรคซิก้าไวรัสในอดีตเนี่ยเราพบว่ามีการนำเอาพวกทรายอเบดมาใช้ในการควบคุมพวกลูกน้ำยุงลายแล้วมีการใช้พวก DDT มีการฉีดพ่นมันมีปัญหาก็คือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นแล้วก็การควบคุมก็ยังไม่ค่อยได้เต็มประสิทธิภาพจากนั้นเนี่ยเราก็มาคำนึงถึงว่าจะมีวิธีการใดบ้างในการที่จะใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการควบคุมยุงลายเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองจากเป็นคนมองข้างนอกให้กลายเป็นยุงยุงลายเนี่ยมันเป็นยุงที่ต้องการน้ำสะอาดถ้าคุณทำคอนดิชันของน้ำให้เป็นน้ำที่สะอาดใสยุงลายเนี่ยเขาจะต้องการที่มาวางไข่จากนั้นมาเนี่ยเราก็มีการทำงานวิจัยนะครับโดยร่วมมือกับทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเรามาพบว่าตัวเซียวไลท์นะครับเซียวไลท์เนี่ยมันเป็นแร่ภูเขาไฟมันมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำให้น้ำเนี่ยมันใสขึ้นเราก็เลยเอาตัวเซียวไลท์เนี่ยมาทำการพัฒนาเสร็จจากสารเนี่ยเราก็มีการพัฒนาต่อก็คือตัวกับดักบังเอิญใน lab มีการเอาตัวหอยลายเนี่ยมาทำกับข้าวให้พนักงานแล้วปรากฏว่าเจ้ายุงในห้อง lab เนี่ยมันเข้าไปล้อมตัวกระบะแช่แล้วเราก็ได้มีการนำมาตรงนี้มาพัฒนาต่อเอาตัวหอยมาพัฒนาโดยการสกัดเพื่อให้สามารถที่จะดึงให้ยุงมาวางไข่ได้มากกว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ต้นแหล่งเลยจนกระทั่งได้ออกมาเป็นตัวกับดักชื่อว่า Leotrap เจ้าสารดึงล่อที่มันดึงให้ยุงมาวางไข่จังหวะที่มีการฟักตัวไปลูกน้ำไข่ยุงจะถูกกำจัดโดยเอไซหรือเซลไลนี้เดียวนั้นเลยคือไม่มีโอกาสฟักไปตัวเอไซหรือตัวเซลไลเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยเรา cover ไปประมาณ3เดือนพอ3เดือนปั๊บแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำออกเติมสารตัวเอไซเซลไลลงไปใหม่แต่ทุกๆ15วันเนี่ยคุณจะเติมน้ำโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแต่เติมน้ำอย่างเดียวเอโยแท็บเนี่ยได้รางวัลแพทริโอนาบอร์ดของสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะฮะเราเลยเอาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ขึ้นบัญชีเป็นบัญชีนวัตกรรมเพราะว่าโดยคิดค้นโดยคนไทยซึ่งปัจจุบันนี้เรียนตรงๆว่าในต่างประเทศเขายอมรับนะฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยฮะเขาเริ่มเห็นว่าโอเคไอ้ตัวสารดึงล่อยุงลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบกันมาว่ามันมีใครทำได้สำเร็จก็เลยขอให้เราเนี่ยร่วมมือกับเขาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากันสินค้าเนี่ยมันต้องมีจังหวะและเวลาของมันตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงๆควรจะหาทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญความเป็นยูนิคมันถึงเกิดหลังจากได้ยูนิคมาเนี่ยตอนนี้มันมาอยู่ในช่วงของการตลาดละบางครั้งเราทำเองไม่ได้ต้องอาศัยพาร์ทเนอร์เท่านั้นยังไม่พอต้องเลือกสินค้าที่ทำแล้วไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเราจะสามารถยืนอยู่ได้ในระยะยาวเมื่อองค์ประกอบมันครอบคลุมแล้วเนี่ยอันนี้คือการทำธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน